ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ที่เดิมของคุณนะคะพบกันวันนี้นวนิยายเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่23แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์เรื่องราวของชาวไทย12แคว้นที่ต้องต่อสู้เพื่อความเป็นไทยหรือว่าความเป็นอิสระแต่ปัญหาสำคัญก็คือคนไทยไม่คือขาดความสามัคคีกันเองและนั่นก็กลายเป็นจุดอ่อนและตอนนี้นะคะก็กำลังดำเนินมาถึงช่วงที่คนไทยเริ่มมีปัญหากันเองหลังจากที่ผ่านมาสามัคคีกันแล้วก็สามารถจะตีทับจินจนกระทั่งทับจินซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยต้องขอเจรจาสงบศึกเลยทีเดียวเอาละค่ะมาทวนความเดิมกันสักนิดนะคะความเดิมตอนที่แล้วเตียวเหลียงกุมภวาต่างไม่มีฝ่ายใดเพรียงพร้ำต่อกันแต่ทางฝ่ายจีนเกิดขบฏที่หัวเมืองทำให้ต้องสั่งเตียวเหลียงให้รีบเจรจาสงบศึกกับฝ่ายไทยโดยยินดีที่จะชดใช้ทองแล้วก็ม้าให้กับฝ่ายไทยกุมภวาตกลงค่ะเพราะว่าที่หัวเมืองก็มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกันขุนสายเมืองไตไปยึดเหมืองเกลือที่ชายแดนเมืองเมงกุมภวาได้เป็นเจ้าเมืองลือนางคำระยะภรรยาไม้ของขุนศิลป์ส่งเท้าคำปันพี่ชายไปเชิญสีบุญมาเป็นที่ปรึกษาของขุนสายเพราะเห็นว่าคำอ้ายนั้นแนะนำแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ดีๆทั้งนั้นเลยเท้าคำปูนก็เดินทางไปยังวัดป่าลายจะเชิญได้สำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับตอนที่23คนไทยทิ้งแผ่นดินเท้าคำปูนกับสีบุญคุ้นเคยกันมาก่อนเมื่อพบสีบุญแล้วเท้าคำปูนก็เล่าการกระทำต่างๆของขุนสายภายในวังให้สีบุญทราบแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเวลานี้นางคำระยะกับเจ้าคำตันเป็นเสมือนนักโทษขุนสายเคยประกาศแก่ประชาชนว่าจะดูแลหลานจนกว่าหลานจะมีอายุครบเป็นเจ้าเมืองได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยขุนสายกลับควบคุมตัวคำตันซึ่งเป็นหลานเอาไว้แล้วก็กระทำการหยาบช้าทั้งปวงซึ่งเท้าความปูนก็เห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะมีคำอ้ายคอยชักจูงให้เห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ไม่ได้คิดถึงบุญและบาปพนักงานเมืองผู้ใดจะทักท้วงขุนสายก็ไม่ยอมเชื่อฟังขุนสายกลับเห็นว่าคนที่ตักเตือนนั้นอิจฉาในอำนาจของตนเมื่อขุนสายไม่ฟังคำของผู้ครองเรือนแล้วเช่นนี้ก็เหลือแต่ผู้ถือบวชเท่านั้นที่จะตักเตือนขุนสายได้เท้าคำปันเท้าคำปูนก็เลยบอกว่าสูเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนางคำระยะจึงให้ข้ามาเชิญสูไปยังเมืองไตเพื่อยับยั้งขุนสายไว้มิให้กระทําการหยาบช้าต่อไปอีกสูจงเห็นแก่ชาวไตและสองแม่ลูกเถิดสีบุญก็บอกว่าข้าจะช่วยได้เพียงใดนั้นยังสงสัยอยู่คนเรานั้นเมื่อพอใจจะไปสู่นรกแม้เทพยดาก็ยังขัดขวางเขาไม่ได้ข้าเป็นมนุษย์จะขัดขวางขุนสายได้หรือเท้าคำปูนก็อ้อนวอนสีบุญแล้วก็บอกว่าแต่สูเคยกล่าวว่าความดีสูงสุดของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การนั่งภาวนาแต่อยู่ที่การทำประโยชน์เวลานี้สูอยู่ในวัดซึ่งข้าเข้าใจว่าสูอาศัยความสงบแสวงหาความจริงของชีวิตในขั้นที่สูงขึ้นไปแต่ที่เมืองไตขณะนี้กำลังรอประโยชน์จากสูอยู่จงปราณีด้วยเถิดนักบวชอื่น
ช่วยเท้าคำปูนอ้อนวอนและบุญอาจนักบวชอีกคนนึงก็บอกว่าพวกเราที่มาบวชอยู่นี้ชาวบ้านมักจะดูหมิ่นว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอต่อโลกจึงหลบหนีมาเข้าวัดเหมือนผู้อ่อนต่อลมและแดดแล้วหนีเข้าร่มบางคนก็คิดว่าเราทิ้งความสุขของโลกมาหาความทุกข์แล้วในที่สุดก็ตายเหมือนคนทั้งหลายเขาบอกว่าการทนทุกข์ของเรามิได้ช่วยให้เราได้พบสิ่งใดเหนือไปจากโลกเลยข้าจึงอยากให้สูไปพบกับขุนสายเพื่อให้ขุนสายได้รู้ว่าชีวิตดังที่ขุนสายดำเนินอยู่นั้นไม่เป็นสุขโดยแท้จริงแล้วบางทีขุนสายอาจจะกลายเป็นคนดีก็ได้หากสูให้ประโยชน์แก่ขุนสายไม่ได้การไปครั้งนี้ก็อาจเกิดประโยชน์แก่คนอื่นได้อันหนึ่งเล่าเท้าคำปูนเดินทางมาถึง10วันขอสูอย่าปฏิเสธเขาเสียเลยสีบุญก็กล่าวว่าเราเป็นนักบวชก็เสมือนเป็นหมอรักษาไข้จะปฏิเสธผู้มาเชิญนั้นไม่สมควรเพียงแต่ข้าเห็นว่าขุนสายเข้าใจว่าตัวไม่เป็นไข้ดังนั้นขุนสายคงจะไม่ให้ข้ารักษาอันหนึ่งเล่าการไปของข้าอาจเป็นผลร้ายแก่สองแม่ลูกก็เป็นได้แต่นักบวชอื่นๆก็ช่วยกันอ้อนวอนจนกระทั่งสีบุญใจอ่อนแล้วก็ยินยอมจากนั้นไม่นานสีบุญในเครื่องนุ่งห่มแบบชาวบ้านก็เดินทางมาถึงเมืองไต่ชาวเมืองไต่เมื่อทราบว่าสีบุญจะไปพำนักในวังก็ยินดีเพราะเข้าใจว่าการปฏิบัติของผู้ถือบวชจะทำให้ขุนสายละอายในความมัวเมาของตนเองและเมื่อนางคำระยาทราบว่าสีบุญมาถึงนางก็ออกไปรับแล้วก็พาเข้ามาในวังมีชาวเมืองติดตามมาส่งสีบุญถึงประตูวังมากคนคุณสายเห็นว่าชาวเมืองนับถือสีบุญก็ออกมาต้อนรับด้วยความจำใจแล้วก็ต้องจัดที่พักให้ขุนสายไปยังคำอ้ายแล้วก็ถามความเห็นว่าการที่สีบุญมาอยู่ที่นี่คำอ้ายคิดอย่างไรคำอ้ายกลับตอบว่ามีแต่จะเกิดอันตรายแก่สูเท่านั้นเพราะว่าสีบุญมาอยู่กับฝ่ายที่เป็นศัตรูแก่สูขุนสายบอกว่าแต่สีบุญเป็นเพียงนักบวชไม่มีอำนาจจะให้ร้ายผู้ใดได้ทั้งยังเป็นผู้คงแก่เรียนข้าจะใช้คนคนนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้หรือคำอ้ายบอกว่านั่นล่ะคืออันตรายจากคนคนนี้เมื่อสูเข้าใจว่าเขาเป็นคนคงแก่เรียนสูก็จะฟังเขาที่จริงผู้ปกครองเช่นสูอาจจะใช้นักบวชพวกนี้เป็นประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่ด้วยการฟังคำของคนพวกนี้นักบวชพวกนี้จะเป็นประโยชน์หากเราให้ออกไปสอนชาวบ้านไม่ให้ใช้กำลังไม่ให้ผูกพยาบาทและให้ใจดีต่อทุกคนแม้กระทั่งต่อศัตรูคำสอนของพวกนี้ถึงแม้จะไม่มีอะไรนอกจากเป็นเพียงคำพูดที่ออกมาจากลมปากแต่มันก็ช่วยในการปกครองเพราะว่าชาวบ้านจะได้ฟังเป็นการฆ่าเวลาไปได้แทนที่ชาวบ้านจะหันไปกล่าวขวัญตำหนิผู้ปกครองอันหนึ่งหากว่าชาวบ้านถูกแนะนำให้ใช้กำลังได้ด้วยตนเองการปกครองก็จะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าผู้ปกครองนั้นจะถือกฎอย่างเดียวกับราษฎรไม่ได้เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งต่างกันผู้ปกครองต้องใช้กำลังเพื่อรักษาระเบียบและความสงบผู้ปกครองต้องเข้มแข็งและเด็ดขาดในการรักษาอำนาจในการปกครองเขาจะต้องไม่ชักช้าในการลงโทษผู้ที่จะมาทำลายอำนาจของเขาเขาจะต้องทำลายศัตรูก่อนที่ศัตรูจะอยู่เหนือเขาเขาจะต้องให้คนรู้สึกในอำนาจของเขาอำนาจนั้นจะได้เป็นที่เกรงกลัวด้วยเหตุนี้สูจะไปฟังคำของนักบวชเหล่านี้ไม่ได้แต่คุณสายก็บอกว่านักบวชเหล่านี้กำความลี้ลับและหนทางไปสู่สวรรค์และนรกเอาไว้คำอ้ายหัวร่อไปมาก่อนจะบอกว่านักบวชพวกนี้ไม่รู้อะไรยิ่งไปกว่าสูและข้าคนพวกนี้บอกสูไม่ได้เลยเรื่องนรกและสวรรค์เมื่อเป็นดังนี้เขาจะกำความลี้ลับของสองแห่งนี้ไว้ได้หรือหากคนพวกนี้จะบรรยายถึงสวรรค์และนรก
ขาจะเอาโลกนี้ไปวาดเป็นตัวอย่างเขาจะบอกว่าทั้งในสวรรค์และในนรกมีผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งและผู้อยู่ในปกครองอีกฝ่ายหนึ่งผู้ปกครองในสวรรค์และในนรกนั้นจะใช้อำนาจเด็ดขาดยิ่งกว่าผู้ปกครองใดๆบนพื้นแผ่นดินแต่ว่าสูต้องระวังสีบุญนี้จะบอกให้สูลดการใช้อำนาจแทนที่จะให้รักษาอำนาจเอาไว้ให้มั่นคงดังที่เจ้าสวรรค์หรือเจ้านรกกระทำคุณสายก็เลยเชื่อคำอ้ายไม่ยอมไปหาสีบุญเรียกว่ามีอิทธิพลมากสามวันต่อมาขุนสายเรียกพนักงานวังคนหนึ่งมาถามว่าสูได้เห็นสีบุญมาสามวันแล้วข้าอยากรู้ว่าผู้นี้เป็นคนอย่างไรพนักงานผู้นั้นก็ตอบว่าพูดยากว่าสีบุญเป็นคนอย่างไรอย่าให้ข้าตอบเลยขุนสายก็คาดคั้นพนักงานผู้นั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็บอกว่าข้าพยายามจะบอกสูตามที่ข้าเข้าใจในตัวคนผู้นี้เขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนข้าและเหมือนคนอื่นๆเขากินเขาเดินเขานั่งเหมือนคนอื่นแต่บางครั้งข้ารู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งในตัวเขาที่เหนือไปจากคนธรรมดาเขาสนทนากับข้าทำกิจประจำวันเช่นเดียวกับข้าชีวิตประจำวันของเขาเหมือนกับคนทั่วไปแต่บางครั้งข้ารู้สึกว่าเขาอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสิ่งที่ว่านั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นรอบๆเรานี้ในเวลาเช่นนั้นข้ารู้สึกว่าเขาอิสระจากทุกๆสิ่งรอบๆเขาถึงแม้ร่างกายของเขาจะถูกจำกัดและถูกกำหนดเช่นเดียวกับร่างกายและชีวิตทั่วไปแต่ข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งในตัวเขาที่ทำให้เขาเหนือไปจากสิ่งต่างๆที่จำกัดชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปเขาเป็นอิสระจากสถานที่จากเวลาและจากเหตุการณ์ที่ชีวิตของเขามาเกี่ยวข้องอยู่ที่ข้าพูดว่าเขาเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ข้าหมายถึงว่าในตัวสีบุญมีบางสิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ข้าไม่ได้หมายถึงร่างกายของสีบุญเองแต่ถ้าข้าจะกล่าวว่าเขากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆเขาเป็นสิ่งเดียวกันข้าก็กล่าวได้เพราะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างเขากับทุกสิ่งรอบเขาแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าเห็นได้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าแยกได้ข้าเองก็บอกไม่ถูกสิ่งนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ข้ารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับข้าหรือคนธรรมดาอย่างข้าพนักงานผู้นี้ก็กล่าวต่อไปว่าคำที่เขากล่าวออกมานั้นมาจากปากของเขาแต่เบื้องหลังคำที่เขากล่าวออกไปและเบื้องหลังตัวของสีบุญเองข้ารู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งพ้นไปจากสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปร่างอยู่โดยรอบๆเราบางครั้งข้าจะรู้สึกว่าผู้ที่สนทนากับข้านั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่สีบุญที่กำลังอยู่เบื้องหน้าข้าแต่ความแตกต่างในตัวเขากับคนธรรมดาเช่นข้าจะทำให้ข้ารู้สึกห่างไกลจากเขาก็หาไม่ได้ความแตกต่างนั้นกลับทำให้ข้าใกล้ชิดกับเขาและทำให้จิตใจของข้าสบายขึ้นข้ารู้สึกว่ามีความเมตตาและความเป็นเพื่อนทรงออกมาจากจิตใจของเขาข้ารู้สึกว่าเมื่อข้าอยู่ใกล้เขาลมหายใจของข้าเป็นลมหายใจที่สงบเพราะข้ารู้สึกว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าของข้านั้นเป็นเพื่อนแก่ทุกคนพนักงานผู้นี้ยังกล่าวต่อไปว่าสีบุญเป็นคนธรรมดาเป็นคนมีหัวใจสะอาดและสีบุญก็ไม่มีกิริยาว่าเขาอยู่เหนือผู้อื่นแต่ข้ารู้สึกว่าเบื้องหลังความเป็นธรรมดานั้นมีกำลังและมีอำนาจและสีบุญอยู่กับสิ่งนี้คนธรรมดาเช่นข้าอยู่กับกำลังของข้าเองและอำนาจที่ข้ารับมาจากบ้านเมืองข้าอยู่กับความรู้สึกในใจของข้าแต่ข้ารู้สึกว่าบางครั้งสีบุญมิได้อยู่กับใจของเขาเองเขาอยู่กับอีกใจนึงที่ใหญ่กว่าข้ารู้สึกว่าเขาข้ามตัวของเขาเองและข้ามใจของเขาเองไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังออกไปนั่น
พนักงานคนนั้นจะพูดต่อแต่ขุนสายก็บอกว่าสูพูดเหมือนคนบ้าแล้วก็ขับพนักงานนั้นออกไปอีก3วันขุนสายเรียกพนักงานอีกผู้หนึ่งมาถามว่าสีบุญเป็นอย่างไรพนักงานผู้นี้บอกว่าข้ารู้สึกว่าสีบุญเป็นคนไม่มีประโยชน์วันหนึ่งก็ออกไปเก็บใบไม้รากไม้มากองไว้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็นั่งเล่นมากรุกกับเจ้าคำตันขุนสายหัวเราะแล้วก็บอกว่านักบวชคนนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำคนในวังได้ก็เลยต้องเล่นมากรุกแก้เหงาข้าจะต้องไปว่ากล่าวให้สำนึกตัวซะบ้างจะได้ออกไปจากวังโดยข้าไม่ต้องใช้กำลังแล้วขุนสายก็ไปยังที่พักของสีบุญเห็นสีบุญกับเจ้าความตันลูกชายของขุนศิลป์กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่พอไปถึงขุนสายก็กล่าวกับสีบุญว่าสูเป็นนักบวชรู้ถึงสวรรค์และนรกแล้วควรจะเอาสิ่งที่สูได้เห็นมาเล่าให้เด็กฟังเด็กจะได้ยำเกรงเหตุไฉนจึงกลับมาเล่นหมากรุกกับเด็กเล่าแต่สีบุญกลับบอกว่าขุนสายเอ่ยสวรรค์และนรกนั้นแม้แต่ผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นแล้วจะให้เด็กเห็นได้อย่างไรข้าเล่นหมากรุกกับเจ้าคำตันนี้ไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่ประสงค์จะให้เจ้าคำตันสำนึกในการเป็นผู้ปกครองหมากรุกเป็นกีฬาการทำศึกจะทำให้ผู้ปกครองสำนึกในการเป็นผู้ปกครองได้อย่างไรถ้าสูสงสัยก็จงเล่นกับข้าสัก 2-3 กระดานเถิดเอาละค่ะขุนสายตกลงเล่นหมากรุกกับสีบุญการเล่นหมากรุกในครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณสายจึงเล่นหมากรุกกับสีบุญและเมื่อทั้งสองฝ่ายแพ้ชนะกันไปบ้างแล้วสีบุญก็บอกว่าบัดนี้ข้าจะได้บอกสู่ว่าหมากรุกสอนให้ผู้ปกครองสำนึกตนได้อย่างไรสู่ได้เห็นแล้วว่าในกระดานหมากรุกนี้ขุนเปรียบเสมือนเจ้าเมืองขณะนี้สูเป็นเสมือนขุนในกระดานเมื่อสูชนะข้าก็ดีเมื่อข้าชนะสูก็ดีหาได้ชนะด้วยตัวขุนไม่แต่ชนะด้วยกำลังของหมากอื่นๆและอีกฝ่ายหนึ่งจะแพ้เมื่อหมากอื่นๆของตนป้องกันขุนฝ่ายตนไม่ได้ดังนี้ย่อมจะเห็นได้ว่าขุนจะเป็นปกติอยู่ได้ไม่เกิดภัยแก่ตัวก็เมื่อหมากอื่นๆเช่นเบี้ยโคนหรือม้าของตนยังมีกำลังอยู่ในทำนองเดียวกันเจ้าเมืองจะเป็นปกติอยู่ได้นั้นหาใช่ด้วยกำลังของเจ้าเมืองเองไม่เจ้าเมืองจะปกติอยู่ได้ด้วยกำลังของราษฎรในเมืองนั้นข้าจึงกล่าวว่าหมากรุกสอนให้ผู้ปกครองสำนึกตนได้สูทำงานเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าคำตันอยู่เวลานี้ข้าเข้าใจว่าคงจะบำรุงราษฎรให้มีกำลังเข้มแข็งมิให้ถูกทำลายไปด้วยการกดขี่ของพนักงานหรือของตัวสูเองคุณสายได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าสีบุญตั้งใจจะสอนจึงกล่าวว่าผลประโยชน์ของผู้ใดย่อมสอนคนผู้นั้นได้ดียิ่งกว่าคำสอนของผู้อื่นสู้เป็นนักบวชอย่าเข้ามาสอนการปกครองจงเล่าเรื่องในสวรรค์และในนรกให้เจ้าคำตันฟังเถิดแล้วขุนสายก็ออกไปแล้วก็ไปเจอกับคำอ้ายแล้วก็ไปเล่าให้คำอ้ายฟังถึงข้อเปรียบเทียบของสีบุญระหว่างตำแหน่งของผู้ปกครองกับตัวขุนในกระดานหมากรุกคำอ้ายได้ฟังก็ทำเป็นหัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนดังที่ตนได้เคยบอกกับขุนสายไปแล้วว่านักบวชคนนี้ไม่มีอะไรนอกจากคำพูดและคำพูดและการเปรียบเทียบก็เป็นวิธีหนึ่งของนักบวชในการใช้ถ้อยคำเพื่อให้คำสอนของตนฟังแล้วน่าเชื่อ
การปกครองแผ่นดินนั้นยุ่งยากยิ่งกว่าการเล่นหมากรุกยิ่งนักจะเห็นได้ว่าบนกระดานหมากรุกฝ่ายหนึ่งต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นตัวขุนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดำหรือฝ่ายแดงไม่ต้องกังวลว่าหมากต่างๆของตนจะทำความล่มจมให้แก่ตนแต่ในการปกครองแผ่นดินผู้เป็นตัวขุนอาจจะถูกฝ่ายตนทำลายก็ได้เช่นในแผ่นดินของขุนสายเวลานี้สู้ไม่ได้มีแต่เพียงศัตรูภายนอกแม้แต่ในหมู่คนของสู้เองถึงจะมีกล่าวถึงในวงญาติของสู้สู้ก็ยังมีศัตรูอีก2ปีข้างหน้าคำตันเข้าใช้อำนาจปกครองสู้จะเป็นอย่างไรสู้จะถูกปลดจากตำแหน่งและจะได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสแล้วคำอ้ายก็จบคำแนะนำของเขาต่อหัวหน้าว่าเป็นการเสียเวลาที่จะไปฟังนักบวชเหล่านั้นเอาเวลาไปเสริมตำแหน่งของสูให้มั่นคงจะดีกว่าเพราะว่าสูยังไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วขุนสายก็ไม่ยอมไปยังศรีบุญอีกเลยต่อมาอีก3วันขุนสายก็เรียกพนักงานดูแลวังอีกคนหนึ่งมาหาคนนี้เป็นคนที่ขุนสายมอบให้ทำหน้าที่ติดตามศรีบุญขุนสายก็ถามพนักงานคนนี้ว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรที่ไม่ดีจากศรีบุญบ้างไหมพนักงานคนนี้ก็ตอบว่าไม่มีคนคนนี้ดูจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยแต่ว่าเมื่อวันก่อนข้าถามเขาว่าเขาคิดว่าวังนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าสูรักษาวังเรียบร้อยดีมากและเขาอยากจะเห็นสูรักษาอีกวังหนึ่งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันข้าเองไม่เคยได้ยินว่าสูมีวังที่อื่นอีกขุนสายไปยังศรีบุญแล้วก็กล่าวว่าข้าได้ยินว่าสูพูดถึงอีกวังหนึ่งของข้าวังนั้นอยู่ที่ไหนข้าเองไม่เคยได้ยินว่าในเมืองไตนี้จะมีอีกวังหนึ่งศรีบุญก็บอกว่าจริงๆแล้วยังมีอีกวังหนึ่งเป็นวังที่มีค่าและถาวรยิ่งกว่าวังที่ทำด้วยอิฐนี้มากนักขุนสายก็ถามทันทีว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะวังนั้นศรีบุญก็บอกว่าเมื่อคนเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของบ้านเมืองใดบ้านเมืองนั้นจะให้ความคุ้มครองแก่เขาเช่นเดียวกับที่วังอิฐนี้ให้ความคุ้มครองแก่หญิงและชายบางคนการปกครองเป็นวังที่ไม่รู้จักสิ้นสุดและเป็นวังที่ให้ความคุ้มครองแก่คนทั่วๆไปดังนั้นผู้ปกครองควรจะดูแลให้บ้านเมืองนั้นมีความเรียบร้อยและร่มเย็นที่ข้ากล่าวถึงวังอีกวังหนึ่งของสูนั้นข้าหมายถึงเช่นนี้ขุนสายก็บอกว่าสีบุญคนธรรมดาอย่างสูไม่รู้ว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นยากเพียงใดในความเป็นอยู่ของสูนี้สูควรจะไปสอนหญิงและเด็กๆถึงวิธีไปสู่สวรรค์จะดียิ่งกว่ามาใช้คำพูดเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแล้วศรีบุญก็ออกจากห้องไปเมื่อวันเวลาผ่านไปขุนสายก็ยิ่งรำคาญศรีบุญมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งขุนสายก็ไปหานางคำระยะภรรยาไม้ของพี่ชายแล้วก็ถามว่าไปเชิญนักบวชผู้นี้เข้ามาในวังด้วยความประสงค์อะไรกันแน่ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยข้าขอเชิญเข้ามาที่นี่เพื่อประโยชน์ของสูเองและของคนอื่นๆขุนสายเอ่ยขอให้เชื่อเถิดว่าข้ามีความประสงค์ดีต่อสูนักบวชย่อมจะไม่รู้ถึงความยุ่งยากและความสับสนต่างๆของการปกครองและเขาจะช่วยข้าได้อย่างไรข้ารู้ว่าสูมีคำอ้ายคอยแนะนำอยู่แต่ที่จะฟังนักบวชผู้นี้ก็คงจะไม่เสียหายอย่างมากนักบวชต้องการเพียงอาหารเป็นเครื่องตอบแทนถึงหากสูจะให้อะไรแก่เขามากไปกว่านี้เขาก็จะไม่รับสูเชื่อเถิดว่าคนเช่นนี้จะไม่ทำอะไรที่เป็นภัยต่อประโยชน์ของสูหรอกขุนสายก็สั่งให้คนไปนำศรีบุญมาเมื่อทั้งสองนั่งอยู่ต่อหน้ากันแล้วขุนสายก็ถามว่าศรีบุญข้ารู้อยู่ว่าทางดำเนินชีวิตของสูนั้นจะไม่ยอมให้สูอยู่กับเรานานนัก
แต่ว่าก่อนที่สูจะจากไปข้าคิดว่าสูคงจะทำบางสิ่งให้แก่เราได้สีบุญบอกว่าหากว่าคนธรรมดาเช่นข้าจะทำสิ่งใดให้แก่สูได้ข้าก็ยินดีจะทำคุณสายก็บอกว่าข้าจะไม่ให้สูแนะว่าการปกครองบ้านเมืองควรจะทำอย่างไรทุกๆคนจะคิดว่าเขารู้ดีกว่าคนอื่นในเรื่องการปกครองยิ่งสำหรับคนที่ไม่เคยพบความยากลำบากและความกังวลซึ่งผู้ปกครองได้พบด้วยตนเองแล้วเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขารู้ดียิ่งนักว่าผู้ปกครองบ้านเมืองควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าสีบุญข้าจะถามสูถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสูตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของสูคือว่าเรื่องสวรรค์และนรกสูจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าสถานที่สองแห่งนี้อยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรเมื่อสูบอกแล้วก็จะเป็นอันว่าที่สูมานี้ได้ทำงานสำเร็จไปแล้วและก็ถึงเวลาแล้วที่สูจะกลับไปยังถิ่นเดิมของสูซีบุญบอกว่าเป็นเรื่องเสียเวลาที่จะพูดว่าสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใดและเป็นอย่างไรที่จะกล่าวถึงสวรรค์หรือนรกเป็นการเสียเวลาหรือผู้ที่ไม่เชื่อในสวรรค์หรือนรกถึงแม้จะมีคนที่ได้ไปที่นั่นแล้วกลับมาบอกเขาเขาก็จะยังไม่เชื่อตัวสูเองเชื่อหรือว่ามีสวรรค์และนรกข้าเชื่อเช่นนั้นเพราะเหตุใดขุนสายหากสูตั้งใจจะฟังโดยแท้จริงข้าก็จะบอกมิฉะนั้นเราจะเริ่มด้วยคำพูดและจะสิ้นสุดด้วยคำพูดเหมือนดังที่บางคนกล่าวหาพวกนักบวชอยู่เวลานี้ขุนสายก็โอเคตกลงที่จะฟังสีบุญก็เลยบอกกับขุนสายว่านักบวชนั้นเชื่อในสวรรค์และนรกเพราะว่าเชื่อในครูผู้ใหญ่ชีวิตบนพื้นโลกของครูเรานี้สิ้นสุดลงเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วแต่ว่าเขายังอยู่เราเดินไปตามทางที่เขาชี้ให้และเรามีงานที่จะต้องเผยแพร่ความจริงที่เขาได้บอกไว้เขาไม่ได้บอกเราว่าสถานที่สองแห่งนี้อยู่ที่ใดยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้บอกด้วยว่าสวรรค์และนรกเป็นสถานที่เขาเพียงแต่บอกเราว่าหากว่าเราประสงค์จะไปสวรรค์เราจะต้องมีความพยายามไม่เพียงแต่จะแค่พูดถึงเท่านั้นแล้วเขาก็ชี้ทางให้แก่เราเราแบ่งทางนั้นออกเป็น8ทางโดยย่อคือการทำความเพียรที่ชอบการคิดชอบและการกระทำชอบขุนสายสูจะเห็นได้ว่าครูผู้ใหญ่ของเรากล่าวไว้อย่างง่ายมากเพราะเหตุว่าง่ายทุกคนจึงอาจรู้ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่บางคนอาจจะแย้งว่าการทำสิ่งที่ง่ายเหล่านี้จะให้คนไปสู่ความสูงสุดของชีวิตได้อย่างไรขุนสายการพูดและการคิดเพียงเพื่อแก้รำคาญนั้นจะไม่ช่วยให้คนไปสู่ที่ใดได้เลยแต่ความเพียรและการลงมือทำจะนำชีวิตไปข้างหน้าสูเป็นผู้ที่มีความเพียรสูเป็นคนทำงานและเป็นคนคิดสูมีความดีเหล่านี้อยู่ในตัวแต่ว่ามีบางคนและบางเผ่าที่ก้าวไปถึงขั้นหนึ่งแล้วก็จะหยุดอยู่และไม่พยายามที่จะปีนต่อไปด้วยเหตุนี้สูจึงได้เห็นบางคนหรือบางเผ่าก้าวหน้าส่วนคนอื่นหรือเผ่าอื่นยืนอยู่กับที่แต่ว่าสูเองไม่เหมือนเช่นนั้นสูต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่องจริงอยู่ที่ว่าสูได้ก้าวไปในทางที่ถูกหรือไม่หากว่าสูเดินตามทางที่ครูผู้ใหญ่ของเราได้บอกไว้สูจะเดินไปในทางที่ถูกและสูจะไปถึงความสูงสุดของชีวิตซึ่งเป็นสวรรค์สูเป็นผู้ปกครองของบ้านเมืองอะไรเล่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องและเป็นการกระทําที่ถูกต้องสำหรับผู้ปกครองของบ้านเมืองผู้ปกครองบ้านเมืองมีหน้าที่ที่จะต้องคิดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ถูกสำหรับเขาผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นผู้ดูแลผู้คนในเมืองนั้น
เช่นเดียวกับที่สูเป็นผู้ดูแลเจ้าคำตันผู้ดูแลจะต้องมีความคิดที่ถูกในหน้าที่ของเขาซึ่งได้แก่การเอาใจใส่ต่อผู้อยู่ใต้ปกครองผู้ดูแลบ้านเมืองจะมีความคิดที่ถูกต้องไม่ได้หากเขาคิดว่าหน้าที่เบื้องต้นของเขาคือการรักษาอำนาจหากเขาคิดเช่นนี้เขาจะใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบเพื่อว่าเขาจะได้อยู่ในอำนาจนั้นต่อไปเขาจะจ้างทหารมากขึ้นมิใช่เพื่อคุ้มครองผู้คนแต่ว่าเพื่อคุ้มครองตัวเขาเองและเขาจะใช้ทรัพย์สินของผู้คนในบ้านเมืองนั้นในทางที่ไม่ชอบสีบุญบอกว่าความคิดชอบของผู้ปกครองนั้นมิใช่เพียงเพื่อจะมีอำนาจในการปกครองผู้ปกครองไม่ควรจะมีความคิดอย่างเด็กๆเช่นนั้นผู้ปกครองจะถือบังเหียนการปกครองก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าเขาเหมาะที่จะทำงานนั้นและเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ปกครองที่ดีขุนสายควรหรือที่ใครจะประสงค์ในอำนาจเหตุใดเราไม่แสวงหาสิ่งอื่นที่สูงกว่าอำนาจครูผู้ใหญ่ของเราบอกว่าแม้แต่ที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานี้เรายังคิดไม่ถูกต้องดังนี้แล้วสิ่งที่อยู่กับชีวิตอันสั้นและจำกัดของเราเช่นอำนาจจะมีค่านักหรือเมื่ออำนาจไม่ใช่สิ่งที่ควรจะใฝ่หาอำนาจซึ่งกดขี่จะยิ่งร้ายขึ้นเพราะว่าเป็นความชั่วอำนาจเช่นนี้สร้างความทุกข์และผู้ที่อยู่ใต้อำนาจนี้จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมและเขาจะเกลียดผู้ปกครองของเขาสูจะเป็นใครก็ตามขอให้มีความเพียรชอบมีความคิดชอบและมีการกระทำที่ชอบดังที่ครูผู้ใหญ่ของเราได้แนะนำไว้แล้วสูจะไปสู่แดนสวรรค์สูจะไม่จมลงเบื้องล่างอันเป็นทางไปสู่แดนแห่งนรกครูผู้ใหญ่ของเราใช้เวลาถึง6ปีเพื่อค้นหาทางที่ถูกต้องของชีวิตเขาทำความเพียรอยู่6ปีจึงได้ออกมาบอกแก่เพื่อนมนุษย์ถึงทาง8ทางนี้พวกเราเชื่อว่าด้วยคำสอนที่ง่ายๆของเขานี้ครูผู้ใหญ่ของเราจะนำมนุษย์ส่วนหนึ่งในภาคนี้ของโลกไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นเพราะเหตุว่าครูผู้ใหญ่ของเรานี้มาจากธรรมะที่ยิ่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะนั่นเองเราขอให้สูเอาใจใส่ในคำสอนของเขาแต่สูอาจจะคิดว่าคำสอนของเขานั้นง่ายเกินไปจนไม่จำเป็นจะต้องสนใจขอให้ข้าได้พูดกับสูอย่างคนที่ใช้เหตุผลเถิดโดยไม่ต้องกล่าวถึงครูผู้ใหญ่ของเราข้ามิได้มีเหตุผลหรือความคิดสูงยิ่งไปกว่าสูที่ข้าจะทำได้ก็เพียงแต่กล่าวถึงเรื่องที่สูจะรู้ได้เองเป็นอย่างดีหากสูคำนึงและคิดถึงเรื่องเหล่านี้สูได้เดินออกไปนอกทางที่ถูกต้องแต่ว่าไม่มีผู้ใดที่ยังขืนไปในทางที่ผิดในเมื่อเขาได้พบทางที่ถูกสูกำลังเดินไปในทางแห่งอำนาจแต่ว่าทางนี้จะนำไปสู่ความล่มจมขุนสายเอ่ยบางทีสูจะคิดว่าหากสวรรค์มีเจ้าสวรรค์จะใช้อำนาจมนุษย์ควรจะกระทำเช่นเทพพยดากระทำการกระทำตามแบบอย่างของเทพพยดานั้นสมควรแล้วแต่จงกระทำในสิ่งที่เรากระทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับเทพพยดาเราเหมือนละอองน้ำที่ระเหยไปทันทีเมื่อต้องแสงแดดเช่นนี้แล้วเรามีอำนาจหรือเพียงแต่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าเราก็คิดวิตกเช่นนี้แล้วเราจะทำตัวให้เหมือนเทพพยดาด้วยการหาอำนาจได้หรือถ้าสูจะใฝ่สูงจงอย่าใฝ่สูงทางอำนาจเพราะมนุษย์ไปในทางอำนาจไม่ได้ไกลบางคนจะแข่งกับเทพพยดาด้วยปัญญาเขาคิดว่าทุกสิ่งจะเหนือปัญญาของเขาไม่ได้แล้วปัญญาจะบอกเขาว่าไม่มีสวรรค์และไม่มีนรกขุนสายเอ่ยโลกซึ่งเป็นแดนของเรายังมืดสำหรับเราปัญญาของมนุษย์ยังน้อยนักจะรู้ไปถึงแดนของเทพพยดาได้อย่างไร
เช่นนี้แล้วสูอย่าได้คิดว่าจะเข้าใจสวรรค์และนรกได้แต่ขุนสายเอ่ยมนุษย์จะทำตัวให้เหมือนเทพพยดาได้ก็ด้วยน้ำใจน้ำใจเท่านั้นที่ไม่มีขอบเขตความดีทั้งปวงเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้มนุษย์อยู่ในวิสัยที่จะทำความดีเช่นเดียวกับเทพพยดาเรามีความรักความเมตตาและความยุติธรรมได้เช่นเดียวกับที่เทพพยดามีในด้านความดีเท่านั้นที่เราจะทำตัวให้เหมือนเทพพยดาได้สูเป็นผู้ปกครองแคว้นไตอยู่เป็นโอกาสของสูแล้วที่จะสร้างความดีให้แก่ราษฎรสูอาจจะสร้างระเบียบอันงามในแคว้นไตเช่นเดียวกับที่เทพพยดาสร้างระเบียบอันงามของโลกนี้เพราะโลกมีระเบียบอันงามมีวันเวลาฤดูการหมุนเวียนไปเป็นปกติมนุษย์และสัตว์ตลอดจนพันธุ์ไม้จึงปกติอยู่ได้และเป็นสุขในทำนองเดียวกันจากระเบียบอันงามที่สูจะสร้างได้ในวงการปกครองชาวไตจะเป็นสุขและสูจะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขนั้นทุกคนจะเชื่อฟังและนับถือเสมือนสูเป็นบิดาและชาวเมืองเป็นบุตรขุนสายเอ่ยเวลาใดชาวเมืองเชื่อฟังและนับถือสูเวลานั้นสูจะเป็นผู้นำของชาวเมืองผู้ปกครองที่ราษฎรต้องฝืนใจทำตามคำสั่งนั้นหาใช่ผู้นำไม่ชาวเมืองจะไม่เรียกผู้ปกครองเช่นนั้นว่าผู้นำแต่เขาจะเรียกผู้ปกครองนั้นว่าผู้กดขี่ให้คนเป็นทาสขุนสายเอ่ยผู้ปกครองที่แท้นั้นมิใช่ผู้ใช้อำนาจแต่เป็นผู้ใช้คุณธรรมเขาจะนำคุณธรรมเข้าสู่วงการปกครองและขับไล่ความชั่วออกไปนอกวงการปกครองสูจงเป็นผู้ปกครองเถิดและจงใช้อำนาจเพียงเท่าที่จะทำให้วงการปกครองปลอดจากความชั่วความทุจริตการสอพรและการกดขี่สูมิละอายใจบ้างหรือที่สูไม่ยอมให้คนสกปรกย่ำเท้าเข้ามาในวังนี้แต่สูกลับยอมให้วงการปกครองสกปรกด้วยความชั่วต่างๆไม่มีอะไรแล้วที่จะเปื้อนได้ยิ่งกว่าความชั่วคำกล่าวของสีบุญต่อขุนสายยังมีอีกนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะมาฟังกันต่อตอนหน้านะคะและนี่ก็คือคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่23จากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน